พี่เป้งวันนี้ฉลามกระเต่ามันไม่สบายนะครับมันน่าจะติดไข้กันน่ะคงต้องขออยู่สัก 2-3 วันแต่เดี๋ยวผมกับเพื่อนอีกคนนึงจะเข้าแทนมันเองครับดูแลกันให้ดีแล้วกันแล้วลานแค่2คนไม่ใช่เหรอแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะมองหาใครเหรอไม่ได้หาใครไม่มีไปไหนอ่ะก็มีก็กินข้าวอยู่มั้งหมอจะอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ได้เอาอะไรพอดีเจอเล็กแล้วอ่ะแต่ไม่เจอบะหมี่เลยถามดูต้องไปกินกาแฟแล้วหวานหวานว่าหมอเป้งดูแปลกๆป่ะอ๋อจริงๆแล้วบะหมี่เขาชอบพี่เป้งครับเฮ้ยแล้วดูเหมือนว่าพี่เป้งก็จะมีลุ้นนะครับคุณพระจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยตายแล้วนี่ความรักเกิดขึ้นในพยาธิฉุกเฉินของเราหลายคู่แล้วเนี่ยหมอเป้งแซ่บเราก็เป็นอีกคู่หนึ่งใช่ไหมครับเราทำงานต่อดีกว่าเฮ้ยพี่ตั๊กพี่มีสำลีอยู่ที่แก้มอ่ะสำลีแต่มือผมไม่ว่างงั้น